อนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรมให้มีโอกาสไปศึกษาอย่างต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไปโมเดิร์นไอทีวีร่วมกับมูลนิธิอนันทมหิดลเสนอรายการหนึ่งในพระราชดำริฟันยืดฟันซ้อนเกฟันศพเปิดฟันศพไขให้กลับมาเป็นฟันที่ทำหน้าที่บดเคี้ยวได้ดีเช่นเดิมและเปลี่ยนความอายให้กลายเป็นความมั่นใจนี่คือผลที่ได้จากการจัดฟันแต่ในทางกลับกันหากจัดฟันไม่ถูกวิธีหรือทำโดยไม่มีความจำเป็นการจัดฟันก็อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าการจัดฟันคือแฟชั่นที่ต้องตามให้ทันการจะหาสถานที่ที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นสักแห่งในปัจจุบันอาจไม่ใช่เรื่องยากหลายปีมานี้ธุรกิจจัดฟันแฟชั่นเกิดขึ้นอย่างมากมายในหลายจังหวัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีสถานที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นมากกว่า20แห่งกระจายอยู่ตามแหล่งนัดพบของวัยรุ่นหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นปัจจุบันยังมีบริการสั่งซื้อเครื่องมือจัดฟันสำเร็จรูปผ่านทางเว็บไซต์พร้อมบริการจัดส่งให้ถึงหน้าประตูจัดฟันแฟชั่นมีที่มาอย่างไรและได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่างไรบ้างเรื่องนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2547ช่วงนั้นเนี่ยจะมีข่าวมีเป็นการจัดฟันแฟชั่นจะใช้ลวดเล็กๆแล้วก็เหมือนมีลูก800อันนั้นเนี่ยจะไปขายตามแผงลอยนะครับรูปแบบคล้ายๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นลวดเล็กๆแล้วก็มีเหมือนเป็นลูกปัดนะสีสันต่างๆนะครับแล้วก็เวลาอันนี้ก็ขายกันอยู่แผง80 100 120เวลาวัยรุ่นใช้เนี่ยเขาก็จะเอาลวดเนี่ยแทงเข้าไปที่เหงือกทั้งสองข้างแล้วก็พันมัดไว้ก็ใส่เป็นแฟชั่นเพื่อความสวยงามแล้วมาช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรูปแบบเปลี่ยนคราวนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับที่ทันตแพทย์ทำมากขึ้นก่อนหน้านี้การจัดฟันดูเป็นเรื่องน่าอายสำหรับใครหลายๆคนเพราะคนที่ต้องจัดฟันหมายถึงมีรูปฟันที่ผิดปกติและต้องได้รับการรักษาแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวัยรุ่นบางกลุ่มกลับไม่คิดเช่นนั้นก็มันสวยอะค่ะแล้วก็แบบเห็นเพื่อนเขาดัดกันก็อยากจัดพอเวลาดัดก็อาจจะแบบดูแบบเป็นคุณหนูนิดนึงหนูก็เลยอยากจัดใส่แล้วจะดูดีอะค่ะเหมือนประมาณว่าเออเราทำแล้วแบบมีคนมองนะก็เห็นมันสวยดีค่ะก็คนดัดเยอะก็ไม่อยากน้อยหน้าคนอื่นมันทำให้ดูมีเงินนะคะแต่จริงๆเราก็ไม่มีเงินเราก็ดัดแค่แฟชั่นก็พอเพราะว่าถ้าเกิดดัดจริงมันก็แพงอะค่ะในฐานะทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันอาจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.สุภาพรสุทธมนัสวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์ปีพุทธศักราช2542มองว่าค่านิยมเช่นนี้อาจไม่ใช่เรื่องที่ดีนักการจัดฟันแฟชั่นกับการจัดฟันเพื่อการรักษานี่แตกต่างกันเลยนะคะเนื่องจากว่าการจัดฟันเพื่อการรักษาเนี่ยคือจะมีผลประโยชน์ในแง่ของว่าฟันเนี่ยจะเรียนตัวดีขึ้นมีการสกฟันที่ดีขึ้นนะคะทำให้ผู้ป่วยมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าการจัดฟันแฟชั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่น่าจะเรียกว่าการจัดฟันนะคะเพราะว่าเป็นการกระทำที่เรียนแบบการจัดฟันเพื่อการรักษาคือวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อแฟชั่นเพื่อการ
เหมือนกับเป็นเครื่องประดับเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์ในการรักษาไม่ได้ทำให้ฟันนั้น เรียงตัวดีขึ้นหรือว่ามีการจัดฟันที่ดีขึ้นค่ะในทางการแพทย์การจัดฟันเป็นวิธีการรักษาผู้ที่มีการสบฟันผิดปกติยังมีฟันยื่ฟันหักฟันซ้อนเกฟันสบเปิดและฟันสบไข้ซึ่งมีผลต่อการบดเคี้ยวและการทำหน้าที่ของฟันส่วนผู้ที่มีฟันเรียงตัวดีอยู่แล้วทันตแพทย์จะไม่จัดฟันให้เพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นวัยรุ่นบางกลุ่มที่รู้เท่าไม่ถึงการจึงหันไปใช้บริการจัดฟันแฟชั่นจากร้านจัดฟันเถื่อนก็เป็นร้านในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งอะค่ะคนทำก็หรือว่าเขาคงไม่ใช่แพทย์นะคะเพราะว่าเขาก็ดูไม่เหมือนแพทย์เขาก็ใส่ชุดธรรมดาไม่ได้ใส่แบบชุดกาวเขาจะให้เราบ้วนปากแล้วก็จะมีแบบคล้ายๆปูนบัตเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะให้เราแบบลองแบบวัดฟันเราอะแล้วก็วอกมาเขาก็จะทำเป็นล้อเหล็กมาวางว่าจะเอาสีไหนแบบไหนหนูก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะหลอกเปล่านะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเหล็กอันนี้มันคือแบบเขาซื้อมาจากแพทย์อีกทีนึงเป็นเหล็กที่เขาก็บอกว่ามีแบบมีคุณภาพหน่อยนึงในเว็บไซต์ที่ลงโฆษณาเกี่ยวกับการจัดฟันแฟชั่นข้อความลดแลกแจกแถมคือสิ่งที่มักพบอยู่เสมอแต่เบื้องหลังข้อความชวนเชื่อเหล่านี้ยังมีของแถมบางชนิดที่โฆษณาไม่ได้เอ่ยถึงจากการตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นมีการปนเปื้อนของโลหะหนักหลายชนิดโลหะหนักเหล่านี้เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ตับและไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับของเสียและในระยะยาวอาจมีโอกาสนำไปสู่โรคร้ายอย่างมะเร็งนอกจากอันตรายจากสารเคมีที่อยู่ในเครื่องมือแล้วขั้นตอนและวิธีการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานยังก่อให้เกิดผลร้ายด้วยเช่นกันการจัดฟันแฟชั่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะกระทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ค่ะซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับการบอกหรือว่าสอนต่อๆกันมานะคะบุคคลเหล่านี้จะไม่มีความรู้เพียงพอนะคะไม่มีความรู้เกี่ยวกับฟันหรือว่า อวัยวะในช่องปากต่างๆนะคะซึ่งถ้าเขาไปปรับแต่งลวดจัดฟันนะคะก็จะมีผลทำให้ฟันเนี่ยซึ่งเดิมเรียงตัวดีอยู่แล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนผิดตำแหน่งไปหรือว่ามีการซ้อนเกเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าแรงที่ใช้กระทำนะคะก็มีขนาดมากมีขนาดสูงนะคะก็จะทำให้อาจจะทำให้ฟันตายได้ค่ะการจัดฟันซึ่งทำโดยทันตแพทย์ความสะอาดถือเป็นสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญก่อนการรักษาแต่ละครั้งทันตแพทย์จะต้องล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคาดผ้าปิดปากและสวมถุงมือเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้าสู่ช่องปากของผู้ป่วยนอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้ยังต้องผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนำไปนึ่งด้วยความร้อนและแรงดันสูงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากผู้ป่วยคนหนึ่งไปสู่ผู้ป่วยอีกคนหนึ่งแต่จากการสำรวจโดยทีมงานคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมทันตแพทยสภาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าเครื่องมือที่กระบวนการจัดฟันแฟชั่นใช้มักไม่ได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดที่ดีพออย่างครีมที่ใช้ตัดลวดเป็นครีมชนิดเดียวกับที่ช่างก่อสร้างใช้มีสนิมและคราบสกปรกทาพิมพ์ฟันมีคราบวัสดุพิมพ์ปากและคราบปูนหล่อแบบติดอยู่โดยที่ไม่ผ่านการล้างหรือฆ่าเชื้อใดๆลักษณะเช่นนี้เป็นที่มาของโรคติดต่อหลายชนิด